หลังจากทีมข่าวได้นำเสนอปัญหาการรุกครองสาธารณะที่เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลหัวหินและวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำมาทำเป็นบ้านจัดสรรล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่เอกชนได้ไปถมคลองสาธารณะและสร้างสะพานคร่อมพื้นที่คลองติดตามจากคุณหทัยรัตน์พหลทัพค่ะสะพานแห่งนี้คร่อมคลองโคกเกลือที่เป็นคลองสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อจากอาคารอีกแห่งหนึ่งไปยังอาคารที่ติดกับชายหาดจากภาพจะเห็นว่าสะพานแห่งนี้เสมือนถูกสร้างในพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่นะคะเคยมีสภาพเป็นแก้มลิงซึ่งรับน้ำมาจากคลองโคกเกลือนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีสภาพนั้นแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามีการถมที่นะคะแล้วก็มีการสร้างสะพานคล่อมคลองน้ำนะคะจากเดิมที่คลองแห่งนี้เคยมีหน้าที่ในการระบายน้ำลงสู่ทะเลแต่ตอนนี้บริษัทเอกชนได้เข้ามาสร้างสะพานครอบค่ะขณะก่อสร้างชาวบ้านได้คัดค้านและร้องเรียนไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างแต่ไม่เป็นผลที่ประมงและเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินผ่านโครงการโครงแก้มลิงตรงนี้ได้เพราะเขาทำสะพานธุรกิจของส่วนตนนั้นมาครอบคลองไปซะและลึกกว่าจากนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะออกคอประคอหรือเปล่าคลองแห่งนี้เป็นหนึ่งใน5คลองตามโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลเมื่อปี2542เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลมีหลายหน่วยงานร่วมกันขุดลอกแต่บริษัทเอกชนได้ก่อสร้างสะพานและถมที่ดินที่เคยเป็นแก้มลิงเมื่อปี2554จากเอกสารของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงวันที่1มิถุนายน2554ถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินระบุว่าได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนแห่งนี้สามารถปรับปรุงและสร้างสะพานเหนือคลองโคกเกลือได้ทีมข่าวได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่มีหน้าที่ให้ข้อมูลไปขวางทางน้ำนะครับโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาฝนตกหนัก100กว่ามิลลิเมตรเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมาจากเขาเนี่ยจะแรงแล้วก็จะท่วมบ่านะครับสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาร่วมกันว่าเราจะต้องน่าจะต้องแก้ปัญหาร่วมกันครับคลองโคกเกลือแห่งนี้สามารถระบายน้ำจากทิศเหนือของถนนเพชรเกษมโดยจะทำหน้าที่ระบายน้ำร่วมกับคลองสนามบินที่ถูกขุดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงเวลาเดียวกันน้ำท่วมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินครั้งล่าสุดเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณหัวหินซอย2ซอย4และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงกว่า 20-30 ซม. หทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน